สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายที่ไม่ไหวแต่แปลจีนเหมือนเดิมค่ะชื่อเรื่องว่า Countdown 7 Days ค่ะซูซานทำงานในแผนกการเสียชีวิตของแดนสวรรค์เขามีหน้าที่จดบันทึกเรื่องราวชีวิตของคนตายเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารของแดนสวรรค์นั่นเองที่จริงแล้วซูซานเคยเป็นยมทูตมาก่อนแต่เพราะตัวเขาฝืนกฎเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ด้วยความรู้สึกส่วนตัวทำให้เขาต้องถูกจองจำและลดตำแหน่งจากยมทูตแดนสวรรค์มาเป็นเพียงพนักงานฝั่งเอกสารซึ่งเขาว่าตำแหน่งนี้ก็เหมาะกับเขาไม่น้อยเพราะเขาไม่จำเป็นต้องไปเห็นใครตายต่อหน้าอีกแล้วแต่แล้วเจ้าหน้าที่อย่างเขาก็ได้รับบทบาทอันใหม่บทบาทที่ให้เป็นผู้สังเกตการในโลกมนุษย์สังเกตว่ามนุษย์จะเป็นอย่างไรถ้ารู้ตัวล่วงหน้า7วันว่าตัวเองกำลังจะตายแต่ไม่สามารถรู้เกี่ยวกับความตายตัวเองได้ว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่โดยบททดสอบนี้เป็นการทดลองจากมนุษย์ทั้ง7คนที่สวรรค์ต้องการดูว่ามนุษย์จะทำอย่างไรซูซานรับงานนี้มาด้วยคำถามในใจที่มากมายว่า7วันนี้จะสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงหรือมนุษย์จะเลิกค่ำควรหลังจากตายไปแล้วได้จริงหรือว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ทำในโลกมนุษย์แล้วใช้เวลาเพียงแค่7วันเพื่อสะสางสิ่งเหล่านั้นดังนั้นซูซานจึงตั้งใจทำงานสังเกตการณ์นี้อย่างดีไม่ปลีปากบ่นที่ต้องตัวติดกับคนที่ถูกทดลองอยู่ตลอดเวลาทั้ง7วันแต่แล้วการทดลองนั้นก็ทำให้ซูซานได้รับคำตอบว่ามันเป็นการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์จริงหรือไม่ถ้าหากว่าพวกเขาได้รู้ตัวล่วงหน้า7วันก่อนตายหลังจากที่เขาได้ไปอยู่มากับทั้งหมด7เคสเพราะในวันที่เขาต้องโหวตและแสดงความคิดเห็นนี้ซูซานเลือกที่จะยกมือไม่เห็นด้วยที่จะแจ้งล่วงหน้าให้กับเหล่ามนุษย์ได้รู้แต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าเคสเขาแต่ละเคสทำเรื่องไม่ดีลงไปหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าทุกเคสของเขาจบลงด้วยความเศร้าใจและ7วันนั้นก็ไม่เคยเพียงพอให้เหล่ามนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้7วันนั้นเป็นเพียง7วันที่ตอกย้ำว่าต่อจากนี้ไปพวกเขาจะไม่เหลือชีวิตบนโลกใบนี้พวกเขาไม่สามารถลงมือทำหรือแก้ไขอะไรได้ไปมากกว่าเตรียมตัวเข้าโลกแห่งความตายไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนพิการคนโสดหรือคนที่มีครอบครัวแล้วและปฏิหาริย์ที่จะทำให้คนเหล่านั้นมีชีวิตต่อไปได้ก็เห็นจะมีเพียงแค่เคสเดียวเท่านั้นแต่ว่าเคสนั้นก็ทนทุกข์ทรมานมาตั้งแต่เด็กยังแสนสาหัสไม่น้อยซูซานจึงคิดว่าเรื่อง7วันล่วงหน้าคงไม่สามารถช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ให้หลุดพ้นจากความรู้สึกที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตได้เหล่ายมทูตระดับสูงเองหลังจากได้ฟังรายงานก็เห็นด้วยกับซูซานพวกเขาจึงตัดสินใจปิดโปรเจกต์นี้อันนี้ก็จะจบเรื่องCountdown 7 Days นะคะต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่กดซื้อเรื่องนี้เนี่ยเพราะคิดว่าเป็นวายค่ะเพราะซื้อตามชื่อคนเขียนแต่เปล่าเลยค่ะนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นวายก็มีแค่ฉากจิ้นเล็กๆน้อยๆระหว่างยมทูตผ่านหน้าตัวหนังสือเพียงแค่แว็บ2แว็บเท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครชอบดราม่าต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเรียกน้ำตาได้ทุกคน7เคส7น้ำตาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย